นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจังสัพเพสังขาราทุกขังสัพเพธัมมาอนัตตาตินะบัดนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในสามัญลักษณะคาถาพอเป็นเรื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาส่งสักการคุณพ่อชามสิมมาวันในวันนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อเจ้าสิมาวันที่ได้จากลูกหลานญาติมิตรไปอย่างไม่มีวันกลับและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสิมาวันที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับเบื้องต้นก็ขอให้ท่านสาธุชนนั่งเป็นปกติไม่ต้องประนมมือวันนี้ถึงแม้ว่าทางเจ้าภาพจะมีความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็ยังได้มีความอบอุ่นจากบรรดาญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาให้กำลังจิตกำลังใจโดยเฉพาะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายรุตเมฆทองหัวหน้าส่วนพุทธศาสตร์ดงฟ้าหวนจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาเป็นประธานให้กับครอบครัวมาเป็นกำลังกิจกำลังใจกับครอบครัวสิมมาวันในวันนี้การจากไปของคุณพ่อเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าก็เนื่องจากว่าคุณพ่อเจ้านั้นถ้าจะว่าในหลักของธรรมะแล้วก็คือเป็นผู้รักตัญญูเป็นผู้เกิดนานรู้การมาก่อนเพื่อนก่อนใครทั้งหมดหรือมีประสบการณ์ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนมีอายุถึง91ปีไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้ง่ายในยุคสมัยปัจจุบันนี้หลายคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้พอพ้นวัยเกษียณไปก็มรณภาพก็ตายไปแล้วถึงแก่กรรมไปแล้วแต่คุณพ่อเจ้าหรือจะเรียกว่าคุณปู่ก็ยังได้เลยเป็นผู้ที่มีอายุยืนถึง91ปีนี้หาได้น้อยมากในบ้านป่าเก้าเราจะมีสักกี่คนที่มีอายุถึง90นับเป็นรายหัวได้เลยจำนวนที่จะผู้ที่มีอายุมากขนาดนี้เพราะว่าโดยส่วนมากก็ถ้า80อย่างมากก็80ก็ไปกันแล้วกลับบ้านเก่ากันหมดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คุณพ่อเจ้าหรือว่าคุณปู่เจ้าท่านได้มีอายุยืนนานท่านก็บอกว่าเพราะท่านนั้นมาดีท่านมาดีเพราะมีบุญมาดีเพราะมีบุญนั้นก็หมายความว่าท่านได้ทำบุญไว้ดีแล้วทำบุญไว้ดีแล้วนั้นก็คือเป็นบุพเพกตบุญญาตาบุพเพกตบุญญาตานั้น
ป็นสาเหตุให้ท่านพอมาเกิดในยุคปัจจุบันนี้จึงอายุยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในจุลกรรมวิภังคสูตรประการแรกที่สุภะโตไตยบุตรหรือว่าสุภะมานพโตไตยบุตรเข้าไปทูลถามว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ทำไมไม่เหมือนกันทำไมบางคนเกิดมาแล้วอายุยืนเป็นร้อยปีเหมือนกับคุณปู่เจ้านี่แหละอายุตั้ง91ปีแต่ว่าทำไมบางคนเกิดมาแล้วอายุสั้นเหลือเกินเกิดมาบางครั้งแค่รู้ว่ามีปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาก็ตายแล้วคำว่าตายก็คือแท้งนั่นแหละหรือบางคนก็เกิดมาลืมตาดูโลกไม่กี่วันก็ตายแล้วบางคนกำลังน่ารักน่าชังก็ตายแล้วบางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกำลังเป็นที่พึ่งของครอบครัวก็ล้มหายตายจากไปเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นบางคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมถึงรวยเอารวยเอาแต่ทำไมบางคนเกิดมาในโลกนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะขยันขันแข็งแต่ทำไมถึงจนล้มจนล้มบางคนเกิดมาในโลกนี้บางคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนแต่บางคนทำไมโรคไปมากเหลือเกิน3วันดี4วันไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมออยู่เป็นประจำเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลตำบลที่อยู่ทุกวันจะขอกล่าวแค่นี้อันที่จริงมันมี11คู่จะขอกล่าวย่อๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนที่เกิดมาณปัจจุบันนี้ที่อายุยืนเพราะบุคคลนั้นไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตในครั้งอดีตนั้นเป็นคนประกอบด้วยเมตตาจิตมีความรักมีความสงสารมีความเอ็นดูในสัตว์อื่นไม่เคยปรงชีวิตของสัตว์อื่นให้ขาดตกล่องไปทำให้พอมาเกิดในภพภูมิปัจจุบันนี้ทำให้อายุยืนเราจะเห็นได้ว่าคุณปู่เจ้าเนี่ยท่านอายุ91ปีก็แสดงว่าอันนี้คืออานิสงส์ของการไม่พลากชีวิตของบุคคลอื่นคำว่าพลากชีวิตของบุคคลอื่นนั้นก็คือนับตั้งแต่ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวน้อยก็อาจจะมีโทษเบาแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายก็อาจจะโทษหนักแต่ถ้าเคยฆ่าคนก็โทษหนักก็ไม่อีกแต่คุณปู่เจ้าของพวกเราท่านไม่เคยคงจะไม่เคยได้ฆ่าชีวิตของสัตว์เราก็เลยทำให้ท่านอายุยืนส่วนบุคคลที่เกิดมาแล้วอายุสั้นพวกนี้ชอบเป็นเวชฆาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีความเมตตาปรานีใดๆทั้งสิ้นท่านบอกว่าก็ทุกชีวิตนั่นแหละแลกกับชีวิตแลกกับอายุของเราอย่างเช่นถ้าเราทำกับสัตว์ใหญ่ฆ่าสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายก็ทุกชีวิตท่านเขาบอกว่า1ชีวิตต่อ1ปีไม่รู้จะจริงหรือเปล่าอันนี้คือครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาตายตั้งแต่ยังไม่เกิดก็พิจารณาว่าพวกนี้ชอบเป็นเพชฌฆาตพวกที่ทำงานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์เพราะว่าแต่ละวันนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ทุกวันต้องเชื่ออยู่ทุกวันพอเกิดมา
เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางทีกำลังจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ก็ต้องจากไปในวัยอันไม่สมควรพวกเราก็จะมาบ่นเพ้อมาครอบครัวบอกว่าไม่น่าไปเร็วเลยเพราะว่ากำลังเป็นที่พึ่งของครอบครัวกำลังเป็นที่สร้างเนื้อสร้างตัวแต่ถ้าไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าสมควรแล้วคำว่าสมควรนี่ไม่ได้เป็นคำเย้ยหยันไม่ได้เป็นคำที่ดูถูกคำว่าสมควรนี้พระองค์ตรัสว่าสมควรแก่กรรมที่ได้กระทำไว้เพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเราอย่านึกว่าเราทำกรรมเล็กๆไว้จะไม่ให้ผลในทางพระพุทธศาสนานั้นทุกอย่างให้ผลหมดจะต้องได้รับผลของกรรมทั้งหมดเลยเหมือนที่พวกเราได้ท่องบทสาธยายในการทำวัดเช้าเย็นญาติโยมหลายคนได้เข้าทำวัดเช้าเย็นอยู่เป็นประจำเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปณปัจจุบันหลายคนอาจจะกระยิบยิ้มย่องบอกว่าไม่มีหลอกกรรมทำอะไรไว้ไม่เห็นมันเกิดสักทีเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ให้ผลอันนี้คือคุณปู่เจ้าท่านมาดีเพราะมีบุญท่านได้ทำบุญไว้ในอดีตชาติที่เรียกว่าบุพเพกตปุญญตาท่านจึงเป็นผู้มีอายุยืนท่านอยู่ดีเพราะมีคุณท่านอยู่กับลูกกับหลานญาติโยมสาธุชนอายุตั้ง90ปีถ้าไม่มีคุณไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครใส่ใจหรอกถ้าไม่มีคุณไม่มีคุณกับลูกกับหลานไม่มีเมตตาไม่มีความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ลูกหลานจะทำอะไรก็บ่นด่าอย่างเดียวจะทำอะไรจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ถูกอกถูกใจเราก็รอเป็นคนแก่ที่ว้าเหว่ง้อยเหงาแต่คุณปู่เจ้านี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นท่านมีคุณกับลูกกับหลานลูกหลานทุกคนไม่ว่าจะใครมาจากไหนมาเยี่ยมเยียนท่านเมตตามีความเพื่อเพื่ออยากให้ลูกให้หลานได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอยากให้ลูกให้หลานได้มีความรู้มีความสามารถแม้กระทั่งณปัจจุบันนี้ท่านก็ส่งลูกส่งหลานชายเข้าไปบวชก็ถือได้ว่าเป็นบุญของท่านหลานชายเข้าไปบวชในพระศาสนาก็ได้มีความเพียรพยายามสอบพระมหาปริญญาได้3ประโยคเมื่อสอบได้แล้วอันนี้ยิงสอบได้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะได้รับพระราชทานพระยศแต่ก็มาเจอโรคโควิดซะก่อนก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานี้ก็ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระมหาปริญญาคุณปู่ก็ยังอยู่จนได้เห็นความประสบไปเห็นการประสบผลสำเร็จของหลานถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเรียนธรรมที่สูงแต่ว่าก็เป็นความภูมิอกภูมิใจที่ลูกที่หลานก็มาบวชในพระศาสนาแล้วยังสามารถที่จะศึกษาเรียนจนกระทั่งสอบมหาปริญญาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากญาติโยมสาธุชนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นเรื่องยากเพราะว่าไม่เหมือนการศึกษาข้างนอกไม่เหมือนกับญาติโยมศึกษาต้องอาศัยความจำอาศัยความเข้าใจถึงจะสามารถสอบผ่านได้เวลาตรวจวันนี้วันแรกของการตรวจบาลีสนามหลวง
กรรมการตรวจบาลีเนี่ยเขามีพิเศษกว่าที่อื่นมีพิเศษกว่าการตรวจระบบอื่นพิเศษยังไงกรรมการตรวจบาลีเนี่ยเขาตรวจหาที่ผิดไม่ได้ตรวจหาที่ถูกญาติโยมที่เรียนผ่านจากประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษาเขาจะตรวจหาที่ถูกแต่การสอบบาลีเนี่ยตรวจหาที่ผิดใครผิดน้อยที่สุดจึงสามารถสอบผ่านได้พระมหานันทพงศ์ซึ่งเป็นหลานชายของคุณปู่เจ้าเนี่ยก็จึงได้ถือว่าเป็นผู้มีบุญอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามาบวชแล้วและสามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นคุณปู่เจ้าเนี่ยที่บอกว่าอยู่ดีเพราะมีคุณท่านมีคุณกับลูกกับหลานทำให้ตัวท่านนั่นแหละไม่ได้เกิดความว้าเหวไม่ได้เกิดความหงอยเหงาลูกหลานก็คอยดูแลเอาใจใส่ลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่ลูกหลานก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานทำหน้าที่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หน้าที่ของลูกของหลานนั้นก็คือ1เป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราคนสูงวัยคนที่อายุมากถึงกับอายุ90เนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ลำบากก็ได้อาศัยลูกหลานนั่นแหละคอยพยุงคอยเป็นไม้เท้าประคับประคองคุณปู่คุณตาประคับคุณประคองคุณพ่อไปโน่นมานี่ก็คือเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นดวงตาแทนพ่อแม่ในการทำกิจการงานไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ทำไร่ทำนาก็ถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นดวงตาของท่านคอยสอดส่องดูแลทรัพย์มรดกทรัพย์สินที่ท่านมีถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีทรัพย์มรดกที่มากมายที่กองไว้ให้เราแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาทำหน้าที่ของความเป็นหลานเป็นดวงตาคอยสอดส่องดูแลบ้านเรือนสอดส่องดูแลกิจการงานต่างๆอันนี้เป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นอันนี้สำคัญญาติโยมสาธุชนการดูแลคนสูงวัยนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากมากอันที่จริงผู้เทศไม่เคยดูแลผู้สูงวัยขนาดถึงกับคุณปู่หรอกแต่ว่าก็ได้อุปถัมภ์ประทานดูแลหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดเมื่อท่านเข้าสู่วัย 70-80 เนี่ยคนสูงวัยนี้จะเอาใจยากเอาใจยากบางครั้งบางทีลูกหลานเนี่ยไม่เข้าใจก็จะโกรธไปบางครั้งบางทีลูกหลานที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยสาปทุกวันแช่งทุกวันให้พ่อแม่ตายบางครั้งบางทีปล่อยท่านนอนเกลือกกลั้วสิ่งปฏิกูลที่ท่านทายอยู่ตรงนั้นเลยที่ไม่สามารถที่ไปเข้าห้องน้ำได้ลูกหลานก็จะบ่นก็จะด่าแต่ธรรมาเชื่อว่าลูกหลานของคุณปู่เจ้านี่ไม่เป็นถ้าเป็นก็ท่านก็คงไม่อายุยืนมาขนาดนี้หรอกแต่เพราะลูกหลานนั้นเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นคอยให้ความกำลังจิตกำลังใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีพ่อมีแม่คนที่มีพ่อมีแม่นั้นให้นึกถึงว่าในคราวที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ดูแลเรายังไงหรือนั่งนึกไม่ได้ก็นึกถึงว่าตัวของเราสำหรับคนที่มีครอบครัวที่มีลูกแล้วก็ให้นึกว่า
เรามีความรักลูกอย่างไรพ่อแม่ก็มีความรักเราอย่างนั้นแหละเรามีความรักลูกอย่างไรก็มีความเหมือนกับเรารักลูกพ่อแม่ก็เหมือนกันแต่บางคนไม่ใช่พอมีครอบครัวไปแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่นี่ก็บอกว่าพ่อแม่เป็นภาระของตัวเองทำไมไม่ตายให้มันจบๆไปสักทีบางคนคิดเช่นนั้นถ้าคิดเช่นนั้นญาติโยมสาธุชนกลับคิดใหม่สำหรับคนที่ยังมีพ่อแม่ให้ดูแลให้นึกถึงวันที่เรายังแบกวันที่เรายังเป็นเด็กนั่งอยู่นี่ถามมึงผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยดมด่างดมตีนลูกเคยอยู่ไหมวะดมเบิ้ลหน่อยหักลูกเนี่ยตีนลูกกันดมว่าสันจูบว่าสันก้นลูกกันดมว่าสันเนี่ยนางอยู่นี่แม่นมากอย่าสิปฏิเสธว่าแม่นสำหรับคนมีลูกเนี่ยแต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแล้วเคยเหลียวบางตีนพอตีนแม่ก่อนแล้วแล้วคนบอกว่าขี้เดียดซ้ำตีนพอตีนแม่ดำพ่อแม่ก็เคยขี้เดียดลูกแม่แม่บอกไม่ออกเนาะก็เคยเนาะแต่ว่าลูกไปบอกว่าโอ้ยตีนดำก็ดำเนี่ยขี้เดียดเนี่ยมันเนาะนี่เป็นยังสั่งคนเอาเพราะก่อนที่เราบอกว่าก่อนที่จะบอกว่ารังเกียจพ่อแม่นั้นให้นึกถึงตอนที่ท่านหอมเราดมเราสมัยก่อนสมัยพ่อยายเจ้าคุณปู่เจ้าเนี่ยเพิ่นก็สิบ่เคยเห็นดอกแต่ว่าแม่บ้านแม่ใหญ่สมัยก่อนมันเป็นพ่ออ้อมได้เนาะบ่แม่นแฟมเพิ่นคือตัวมื้อนี้ลูกไห้ก็ต้องป๋าไว้นอกไม่ออกเนาะลูกไห้บ่ยังทายทายจะบ่อ้อมบ่ท่านไปเมียนขี่ลูกซะก่อนดักมือเศร้าขี่ลูกใส่ผ้าอ้อมถ้ากันล่างแจ้งพอเกี้ยงมากินข้าวต่อเนาะแต่ยินดับผู้เฒ่าก็ล่าเพิ่นบอกว่ากลัวจะเลี้ยงลูกไงแต่ละคนกินข้าวลูกกินขี่ลูกพอก่อนหัวนี่เพิ่นว่าเรื่องแม่นบ่แม่นเนาะต้องขออภัยนี่อันนี้คือความรักของพ่อของแม่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อพ่อแม่แก่ชราแล้วให้นึกถึงตอนที่ท่านดูแลเราตั้งแต่เรายังแบกเพราะมันจะหมุนเวียนกลับเปลี่ยนกันก็คือท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านต่อท่านมาเป็นเด็กให้เราเลี้ยงถ้าจะว่าก็คือท่านมาเป็นลูกแต่จะพิเศษแตกต่างกันนิดหนึ่งระหว่างเด็กกับผู้เฒ่าผู้สูงวัยเด็กนี่โตขึ้นเรื่อยๆเว้าหูจักพ่วงเนี่ยแต่ผู้เฒ่าเฒ่าล้มเฒ่าล้มเว้าหูจักพ่วงนะเว้าหูจักพ่วงบอกว่ายาแห้งไปเนาะบอกว่ายาไปเด้อมันแห้งไปแห้งหูไปเด้เนี่ยนี่ต้องถามพวกผู้เฒ่านี่80ขึ้น70ขึ้นลูกหลานบอกว่าอีแม่จะไปรอหน้าเพิ่นแห้งหามแห้งยุบแห่งหามันอยู่แห่งไปเพราะฉะนั้นครอบครัวสิมาวันในท่านบอกว่าเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นดูแลให้กำลังจิตกำลังใจเอาน้ำจิตน้ำใจน้ำคำมาปลอบประโลมดวงจิตดวงใจของคุณปู่คุณพ่อแล้วสุดท้ายก็คือเป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองเป็นแก้วเนรมิตเนรมิตอะไรให้ท่านเมื่อท่านมีชีวิตอยู่เนรมิตเสื้อผ้าสวยๆงามๆให้ท่านซื้อเสื้อผ้าใหม่เพิ่นย่ำหอดวันปีใหม่สงกรานต์มาขอขมาลาโทษเพิ่นขอพรว่าลูกเด็กเฮ็ดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
ลูกเขาเสือผ่านนาแพร่มาใหม่มาเปลี่ยนในอันที่จริงมันมาใส่เนาะสื่อมาใหม่ๆเพิ่นว่าของลูกของหลานเพิ่นจะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตะเบิ่งนั้นเราก็เนรมิตเสื้อผ้าดีๆให้ท่านถึงแม้ว่าท่านไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหรอกซื้อมาเป็นการเลี้ยงทางกายเป็นการเลี้ยงทางใจเนรมิตอาหารดีๆให้ท่านได้กินอย่ามาขอร่องย่ามร้อนๆอย่างนี้พอได้กินดอกคุณลังก้นบอกว่าก่อนพ่อแม่พอสบายปวดอยู่เมืองไข้พี่น้องทั่วไปบอกว่าพอเป็นป่วยหนักเด้อเมืองแม่มาแล้วก็มาพิษก็พี่ก็น้องบอกว่าอันตายแล้วก็ค่อยโทรไปบอกก่อนว่าลังก้นเป็นอย่างสั่นเลยถ้าเป็นอย่างสั่นก็กันตายก็ต้องโทรไปอาจจะบ่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ปานนั้นนั้นอาหารอะไรที่ท่านชอบหามาให้ท่านกินในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ต้องบอกว่าพ่อไม่ต้องบอกว่าแม่อันนี้ก็ของชอบนะอันนี้แม่ชอบนะเอามาให้ท่านท่านก็กินไม่ได้เนาะเพราะว่าตายไปแล้วไม่มีใครกินได้เลยโยมเคยเห็นไหมล่ะเวลาเราหาอาหารมาให้กินน่ะพอลงปอกๆแล้วถึงนักลงถึงมานำกินพอล่ะก็มีเนาะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าวิญญาณนั้นจะมานั่งกินอยู่นั้นก็ไม่มีหรอกพอตายไปปุ๊บถ้าคนมีสติสัมปชัญญะในขณะตายไม่หลงลืมสติทำบุญอะไรไว้ไปเสวยบุญทันทีออกจากร่างนี่ไปแล้วณปัจจุบันนี่พ่อใหญ่ก็บ่ได้อยู่นี่เนาะเพิ่นได้บุญไว้แล้วเพิ่นก็ไปบุญแล้วไปเสวยบุญเพิ่นแล้วสิเฮาเห็นเฮาทำเพิ่นบ่ได้มาทานนั่งก็อยู่นี่เนาะเนี่ยเพิ่นบ่ได้มาทานนั่งกินข้าวที่เฮาแต่งให้เพิ่นดอกข้าวประเภทว่าแต่ละท่านนี่เฮาเห็นมันเป็นประเภทนี้ท่านไม่รอเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีพ่อแม่ที่จะคอยดูแลก็หาอะไรให้ท่านได้กินในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่ามาต้องมานั่งเคาะฝาโลงแต่เราอย่าไปวัดท่าเราไปหลายคนพูดเขานั่งที่นี่ทั้งพวกภูเขาบัวขาวกันแล้วแต่โอ้อย่าไปวัดนี้เหมือนไปบ่ได้ไปบ่ฮอดเพิ่นว่าไปบ่ฮอดเพราะว่าบ่มีผู้ใดพาไปขาบ่ดีเพิ่นว่านี่พาเพิ่นไปที่เราไปวัดบ่แม่นว่ามาเปิดอู่ให้เพิ่นนี่แห่งพอเพิ่นเข้าแล้วแห่งมาเปิดอู่ให้เพิ่นนั่งอยู่นี่ก็หลายอู่อยู่คนละหลายอู่บ่แม่นอู่2รอบต่ออู่ควายล้านพอบอกว่าพ่อแม่บ่มีแนวเฮ็ดว่าซั่นเลี้ยงลูกให้แน่เรื่องหลานให้แน่เพิ่นว่าเลี้ยงลูกยังบ่พอเลี้ยงหลานอีกเลี้ยงหลานยังบ่พอเลี้ยงเลี้ยงอีกว่านี่เอาลงไปจักได้อู่สิไปวัดสิมาวัดน้ํามหาเจ้าต้นนี่ก็บ่ได้มาแล้วเพิ่นพาเฮ็ดบุญกุศลนั่นเด้ตู้สตีก็บ่ได้เฮ็ดได้ทํานี่ล่ะคือเป็นแก้วเนรมิตสมจิตรองนะสมจิตปองก็คือเนรมิตอะไรที่ท่านไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยตนเองได้เราก็เนรมิตให้ท่านคอยเมื่อท่านลาจากไปเราก็เนรมิตบุญไปให้ท่านอันนี้จริงผู้ที่วายชนนั้นท่านมีบุญของท่านอยู่แล้วมีบุญกุศลของท่านอยู่แล้วก็เรียกว่าต้นบุญเป็นเหตุของเป็นอยู่แล้วบำเพ็ญบุญกุศลเหตุบุญใส่บาตรหยาดน้ำแต่ละมือแต่ละมือมีบุญอยู่แล้วณวันนี้คณะเจ้าภาพก็ไม่ได้ประมาทตั้งแต่คุณพ่อได้จากไปก็นิมนต์พระไปสวดพระภิธรรมทุกคืนได้ถวายพระทหารเช้าเป็นประจำวันนี้ก็ยังได้นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุคุณมาแสดงพระธรรมเทศนาก็เพื่ออะไรก็เพื่อเนรมิตบุญกุศลไปให้ท่านท่านเรียกว่าตามเพิ่มทักษิณานุปทานไปให้ท่าน เหมือนกับเราก็ทำกฐินพระป่านั่นเลยก็จะมีคนเป็นต้นกฐินต้นพระป่าแล้วเราก็เป็นบริวารเป็นบุญทำบุญสมทบลูกหลานทำไปให้นี่ก็เป็นการทำสมทบ
สองตกบุญกุศลที่ท่านได้กระทำอันนี้คือคณะลูกหลานของคุณพ่อชาวได้พากันกระทำบำเพ็ญเพราะฉะนั้นที่บอกว่าท่านอยู่ดีเพราะมีคุณก็เพราะเช่นนี้แหละมีคุณกับลูกกับหลานลูกหลานก็ดูแลพันญาโยมสาธุชนทุกท่านการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลพ่อดูแลแม่ท่านบอกว่าดูแลสองส่วนคือเลี้ยงทางกายเลี้ยงทางกายก็คือข้าวหาข้าวปลาอาหารมาให้ท่านได้กินได้ทานอย่าให้ท่านต้องร้องขอผู้เฒ่าต้องเข้าใจได้อายุ70 80ขึ้นนี่กินก็ว่าบ่ได้กินจริงคือยังคุณพ่อใหญ่เฒ่านี่90นี่ยกว่าเขาไปยังไปแล้วหันหลังให้บอกว่าผู้บ่ท่านได้กินเขาว่าลืมเนี่ยลูกหลานก็จะเกิดความรำคาญถึงแม้ว่าเราจะมีภาระมีอะไรมากมายก็ตามก็อย่าไปแสดงกิริยาอาการใดๆที่จะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นคุณของท่านเพราะถ้าเราทำกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีก็ลูกเราก็ทำกับเราแบบนั้นแหละรอรับชะตากรรมได้เลยว่าลูกเราก็จะทำเหมือนกันเพราะเราทำให้ลูกหลานได้ดูเป็นแบบเป็นอย่างอันนี้เลี้ยงดูทางกายเลี้ยงดูทางใจก็คืออยากทำให้ท่านได้กระทบกระเทือนทางจิตใจดังที่อาตมาภาพได้กล่าวนั่นแหละบางคนสาบบางคนแช่งพ่อแม่ให้ล้มหายตายจากไปเร็วๆเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องมีภาระดูแลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ดูแลพ่อดูแลแม่นั้นท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมีบุญที่ได้ดูแลพ่อดูแลแม่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่ต้องการบุญให้เอาพระอรหันต์ทั้งสององค์นี้ดูแลท่านอย่าให้ท่านเกิดความอัตคัดอย่าให้เกิดความคับแค้นใจอันนี้คือคุณของประการที่สองที่คุณพ่อเจ้าท่านมีอยู่ดีเพราะมีคุณประการที่สามก็คือไปดีเพราะมีทุนท่านมีทุนอยู่แล้วก็คือทำคุณงามความดีสร้างบารมีสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อท่านจากโลกนี้ไปก็พยากรณ์ได้เลยว่าท่านไม่ตกต่ำท่านไม่ตกต่ำท่านไปสู่สุคติแน่นอนไปสู่สุคติแน่นอนนี่คือท่านปานนี้ท่านองค์เสวยทิพยสมบัติในวิมานแก้ววิมานทองที่ท่านสร้างไว้แล้วเนี่ยพันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาส่งสักการคุณปู่เจ้าเราก็น้อมเอาคุณปู่นี่แหละมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีลักษณะที่เหมือนกัน3ประการที่ธรรมภาพได้ขึ้นเป็นภาษิตว่าสัพเพสังขาราอนิจจาไม่เที่ยงทั้งหมดไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเกิดมาแล้วเที่ยงเราก็คงจะไม่มีสภาพเป็นแบบนี้เกิดมาแบบบ่อยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่นคือความเที่ยงแต่เพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปดูคุณปู่เจ้าก็ได้ดูตัวเราเลยดูเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงปีที่แล้วจะไปไหนมาไหนได้สบายแต่ปีนี้ต้องมีอะไรตัวช่วยต้องมีตัวช่วยต้องมีไม้เท้าต้องมีอะไรค้ำยันถึงจะไปได้นั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูปีที่แล้วผมยังดอกแดงดำอยู่แต่ปีนี้หลายคนเป็นดอกเราไปหมดนะเริ่มขาวแล้วตาเคยอ่านหนังสือได้สะดวกแต่ถ้าไม่ใส่แว่นก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้
ไม่ต้องขนาดญาติโยมหรอกอาตมาเนี่ยถ้าไม่ใส่แว่นไม่มีทางที่จะอ่านหนังสือได้ตัวหนังสือมันเป็นปลื้ดเข้าหากันหมดแล้วดูดิหลายๆคนเดี๋ยวฟันไม่มีแล้วแต่ก่อนเคยบอกว่าฟันเรียบสวยงามทุกวันนี้ฟันก็เหลือไม่กี่ซี่แม้กระทั่งผิวพรรณวันนะหลายคนก็บอกว่าแต่ก่อนเคยเต่งตึงทุกวันนี้มีอย่างเดียวที่ตึงคือหูนอกนั้นหย่อนยานหมดอันนี้คือความไม่เที่ยงเป็นเหมือนกันหมดเปลี่ยนแปลงหมดเมื่อไม่เที่ยงก็มีความทุกข์ความทุกข์ทุกข์เพราะเราไม่ต้องการให้มันเป็นคือความแก่มันเป็นธรรมชาติแต่เราไม่อยากแก่ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตายไม่อยากจะพับผ้าเมื่อไม่อยากจะแก่ทำยังไงผมก็อย่างนักข่าวก็ไปหายามาย่อมไว้หนามันก็จะเข่งกันไปดึงไว้เอาล่างนวดด้ามตึงผิวพันธุ์มันงอนมันย่างกันไปนวดให้มันตึงนั่นแหละคือเพราะเราไม่ยอมรับสภาพไม่ยอมรับสภาพมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะเราทนไม่ได้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เป็นทุกข์ทีนี้ทุกข์หลักๆท่านก็บอกว่ามีอยู่ก็คือชาติปีทุกข์หาความเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เพราะว่าต้องนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือน10เดือนไม่ใช่แม่ทุกข์แม่ก็ทุกข์ในของแม่แต่ว่าคนที่อยู่ในท้องนั้นเป็นทุกข์เองเราจะเห็นว่าเวลาเด็กอยู่ในท้องเราก็จะเข้าใจว่าลูกนิดน่ะคือลูกรับรู้ว่าเราพูดอะไรเราสื่อสารอย่างไรลูกรับรู้แต่ให้ได้ยินความทุกข์มันเกิดขึ้นเรานั่งอยู่นี้ยังไม่ถึงชั่วโมงที่อาตมาเทศก็ยังมีความทุกข์จะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาจะต้องเหยียดเด็กก็เหมือนกันนอนคู่อยู่ในท้องเนี่ยแคบๆมันเจ็บปวดมันทรมานมันต้องการที่จะพลิกตัวมันต้องการที่จะขยับกระเยื่อนแข้งขามันก็เลยดิ้นมันก็เลยดิ้นนั่นแหละคือความทุกข์อยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ในที่แคบๆตั้ง9เดือน10เดือนมันทุกข์มากพอคลอดออกมาขนาดคลอดสมัยก่อนคลอดหมอตำแยหรือทุกวันนี้คลอดโรงพยาบาลก็แล้วแต่ท่านก็อุปมาเหมือนว่าช้างตัวใหญ่ๆมันมุดออกจากรูความทุกข์ของผู้ที่เกิดมานะมันทุกข์ขนาดอันนี้ทุกข์เพราะความเกิดทีนี้ทุกข์เพราะความแก่ผู้เทศยังไม่เห็นเท่าไหร่ญาติโยมหลายคนยังไม่เห็นแต่คนที่สูงวัย65ขึ้นนี้เริ่มจะเห็นหมดนะขาหนูบอกว่ายกประสาทมือยกเนี่ยขามันหนักยังไปว่าเห็นตออยู่ว่าสิยกขาขวบตอมันก็บอกขวบมันนะเตะซ้ายไปเบิ้ลนั่งเสือกับย่างสะดุดไปพอย่างสะดุดก็ทำนั่งเสือย่างสะดุดไปอยู่เพื่อนข้ามทาปล่อยถูกปล่อยล้านด้วยมันเอานั่นเอานี่เพราะว่างไปมันก็ไปเบิ้งเป็นมอย่อมเราไปเบิ้งในไปเตะมันนะนั่นแหละคือความทุกข์ของคนเก่งนี่นั่งอยู่นี่ทั้งเบิ้ลเวลาสิลุกกองดักเงื่อนเจริญสิลุกเนาะพระโมสันต้องหาหม่องเฟี้ยหาหม่องเฟี้ยซะก่อนยังสิลุกได้นั่นแหละคือความทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ตายสุดท้ายก็คือความตายเป็นทุกข์ไทยทุกข์พวกเฮาบ่ทุกข์ย้อนบ่ใหญ่ตายบ่แม่นนะบ่แม่นบ่ใหญ่เราทุกข์เราเองทุกข์ตอนไหน
ทุกตอนกายทิพย์กับกายหยาบมันจะออกจากกันที่เขาเอ่ยว่าวิญญาณจะออกจากร่างแต่ว่าภาษาธรรมะภาษาพระเจ้าคำว่าวิญญาณเป็นบริหมายถึงผีคือพวกเข้าคำพวกเข้าแปลว่าผีนั่นคือวิญญาณในพระพุทธศาสนาไม่มีวิญญาณนะบ่มีวิญญาณแต่วิญญาณในพุทธศาสนาแปลว่ารู้แจ้งคำว่ารู้แจ้งยังไงถ้าตาไม่มีวิญญาณตาบ่มีวิญญาณถามว่ามีตาบ่มีถามว่ามีรูปบ่มีแต่ว่าคนตาบอดก็สามารถจะเห็นรูปได้ทั้งที่ตาบอดตาเลี้ยวมีด้วยตาแต่ภาษาแพทย์เขาอาจจะบอกว่าประสาทตาประสาทตาหรือว่าจอตาหรืออะไรก็แล้วแต่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าวิญญาณจักขุวิญญาณตาเห็นรูปเกิดวิญญาณขึ้นก็ทำให้รู้แจ้งว่าเป็นรูปนั้นเห็นสีรู้จักสีนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณแต่ความเข้าใจของพวกเราว่าวิญญาณที่ออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างก็คือในขณะที่กายทิพย์จะทิ้งกายหยาบกายทิพย์จะทิ้งกายหยาบนั่นแหละความทุกข์ทรมานจะเกิดขึ้นเหมือนกับงูลอกคราบงูที่มันลอกคราบมันจะทุกข์ทรมานขนาดนั้นอันนี้คือความตายเป็นทุกข์แล้วก็ความการสุดท้ายสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนร่างกายของเรานี้เราก็บอกว่าของเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราทั้งหมดตาก็ของเราหูก็ของเราจมูกก็ของเราเนื้อหนังมังสาของเราอาการ32เราก็บอกว่าของเราทั้งหมดท่านก็บอกว่าถ้าเป็นของเราจะเป็นโน่นเป็นนี่จะเจ็บจะป่วยจะไข้มันต้องขออนุญาตเราก่อนแต่เพราะมันไม่ใช่ของเรามันก็เลยอยากจะป่วยมันก็ป่วยอยากจะไข้ก็ไข้ผมอยากจะงอกมันก็งอกนี่แถวถึงย่ามจะนอนมันก็บอกว่าขออนุญาตนอนในเรื่องมันไม่เคยวางเสื้อมันนอนนอนเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความว่าอนัตตาอันนี้คือภายในร่างกายของเราภายในร่างกายของเราแต่ถ้าภายนอกญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกบุตรธิดาพ่อแม่ก็ยิ่งแล้วใหญ่ทรัพย์สินเงินทองก็แล้วใหญ่ไม่ใช่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเพราะเราแค่มาประสบมาพบมาเจอแล้วก็ใช้ไปแค่นั้นเองเงินเข้ามือซ้ายแล้วมันก็ออกมือขวาไปทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เปลี่ยนมือสามีภรรยาก็เหมือนกันวันนี้รักกันอยู่ดีๆพรุ่งนี้เปลี่ยนกันป๋ากันเร็วเหมือนที่เอาไม้แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างอันนี้คือภายนอกแต่ท่านหมายเอาธรรมะที่เป็นภายในญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อเรามาส่งสักการมางานลักษณะแบบนี้ก็น้อมนำเอาผู้ที่รับนอนอยู่บนเชิงตะกอนนั่นแหละมาเป็นคติเตือนใจสอนใจพวกเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้คุณพ่อเจ้าถ้าท่านบอกเราได้ท่านก็คงจะบอกเหมือนกันบอกว่ายังไงมาส่งเราเท่านี้แหละพี่น้องจะส่งร้องรำพันกันฉะไหนถึงแม้ว่าวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินากตปุญเญนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำมาเป็นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีการนิมนต์พระเป็นส่วนอภิธรรมทุกคืนถวายพระทหารเช้าเพลเป็นประจำทุกวันวันนี้ยังได้นิมนต์พระมาบัติกาบางสกุลและแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งอานิสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณปู่เจ้าให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยชิมยสมบัติสวรรค์สมบัติ
อันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพอันมีนายรุตเมฆทองหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงประสบผลสำเร็จทุกประการประกอบด้วยจตุรพิธพรใจคืออายุนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสามสมบัติธนสามสมบัติมีดวงจิตสติปัฏฐานในหลักธรรมตามสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสามัญลักษณะคถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้